ตัวอยู่ไทยแต่ใจอยู่จงกัวจ้าคำศัพท์พื้นฐานภาษาจีนที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันฉบับรอดตายไปอีกวันจ้าไปเมืองจีนใหม่ๆอ่ะอยากกินข้าวร้านอาหารแต่สั่งไม่เป็นทำไงดีอ่ะอดตายแน่เลยอ่ะถ้าจำคำศัพท์เหล่านี้ได้นะไม่อดตายแน่นอนรับรองจูโร่จูโร่ที่แปลว่าเนื้อหมูหมูอูดๆนิวโร่นิวโร่ที่แปลว่าเนื้อวัวเนื้อวัวแสนอร่อยจีจีโร่จีโร่ที่แปลว่าเนื้อไก่แต่อย่าไปเผลอพูดจีจีนะเตือนเลยอันตรายมากเพราะว่ามันแปลว่าของผู้ชายอันตรายอย่าไปหาพูดนะขำตายยาโร่เนื้อเป็ดแต่ต้องไปดูดีๆนะบางทีก็เรียกยาเฉยๆอย่างโร่เนื้อแกะหูที่แปลว่าปลาหูเลือกเมนูได้แล้วแต่ว่าพูดไม่เป็นอ่ะแล้วต้องสั่งยังไงอ่ะยากจังประโยคนี้ได้กินชัวจิ้มเมนูเลยแล้วก็มองหน้าพนักงานหน้าหัวเย่าเจอเกอหน้าหัวเย่าเจอเกอถ้าอย่างนั้นฉันเอาอันนี้ได้กินแน่นอนแล้วก็ภาษาจีนประเทศจีนคนจีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะก็แค่เอนจอยกับมันสนุกแน่รับรอง